ตอนนี้เมืองไทยมีโรงเรียนนานาชาติ200กว่าแห่งนะครับประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นประเทศที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุดในเอเชียละแต่ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีขนาดเล็กค่าเฉลี่ยของจำนวนนักเรียนในเมืองไทยอยู่ประมาณ150คนต่อโรงเรียนก็เพราะฉะนั้นโรงเรียนนานาชาติขนาดใหญ่ยังมีไม่มากผมคิดว่ามีหลายปัจจัยนะครับหนึ่งก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเรามีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในเมืองไทยค่อนข้างมากนะครับก็หลากหลายเชื้อชาติอีกส่วนหนึ่งก็คือค่านิยมของคนไทยแล้วก็ความรู้สึกกับระบบการศึกษาในประเทศไทยผมว่าความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทยทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยสูงนะผู้ปกครองเริ่มหาทางเลือกว่าจะทำไงให้ลูกๆเนี่ยได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดซึ่งงานวิจัยหรือว่าการจัดการเรียนการสอนในสมัยใหม่เนี่ยก็มาจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนานาชาติเลยเป็นที่นิยมมากขึ้นจำนวนโรงเรียนชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับผมว่าในช่วงประมาณ10ปีหลังเนี่ยแค่ในกรุงเทพและปริมณฑลยังมีมากกว่า10โรงที่เป็นโรงเรียนใหญ่เลยนะถ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆเนี่ยก็มีอีกทั่วไปแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าปีนึง 5-6 โรงเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่เกินไปใช่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีจำนวนไม่มากแล้วก็เปิดอาจจะปีละ 1-2 โรงนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็คิดว่าตลาดเริ่มอิ่มตัวเหมือนกันโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลการแข่งขันค่อนข้างสูงในตลาดโรงเรียนนานาชาติทุกคนคงพอเห็นแล้วแหละว่ามีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึ้นทั่วมุมของกรุงเทพการแข่งขันตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะทำให้ทุกโรงเรียนตื่นตัวในการลงทุนนะครับในการพัฒนาครูเพื่อให้เด็กๆมีสมรรถผลดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่ใช่จำกัดอยู่แค่โรงเรียนนานาชาตินะผมว่าโรงเรียนเอกชนเองก็ตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโรงเรียนรัฉบาลเองก็ตื่นตัวในการพัฒนาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มองว่าเป็นข้อดีที่เกิดการแข่งขันในระบบโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนล่ะอันดับหนึ่งก็คงเป็นเรื่องคุณภาพเรื่องการดูแลความปลอดภัยการดูแลนักเรียนให้มีความสุขในการเรียนที่ DBS เนี่ยตั้งแต่เราเริ่มต้นเนี่ยเราตั้งจุดที่พยายามทำให้แตกต่างไว้ทั้งหมด5เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราต้องการเป็นโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอังกฤษแต่เราเสริมอยากให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้รอบด้านนะครับเรื่องที่2เราบอกว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการเพราะคนมองว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยวิชาการไม่ค่อยเข้มแข็งแต่จริงๆผมมองว่าเราสามารถทำได้นะครับและสิ่งที่เราทำก็คือเพิ่มเวลาเรียนเพื่อให้เด็กๆเนี่ยแทนที่จะกลับไปใช้เวลาอยู่ที่บ้านหรือทำอะไรที่ไม่ได้มีประโยชน์เนี่ยก็มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็เสริมทักษะต่างๆเรื่องที่3ที่ DBS แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติทั่วไปคือเราจะเน้นเรื่องของทักษะการเป็นผู้ประกอบการก็คือเราอยากให้เขาเนี่ยค้นหาตัวเองให้เจอว่าเขาชอบเรื่องอะไรอยากให้เขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญในการลงมือทำนะครับแล้วก็อยากให้เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เรื่องที่4ที่เราพยายามแตกต่างที่อื่นนะครับก็คือเราจะเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เน้นเรื่องภาษาแล้วก็วัฒนธรรมไทยเพราะเราเชื่อว่าจะทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขได้มากขึ้นเรื่องที่5ที่เป็นจุดเน้นของ DBS คือเรื่องของสุขภาวะเราดูแลเรื่องสุขภาวะของนักเรียนอย่างจริงจังแล้วก็บุคลากรด้วยเพราะว่าถ้าเกิดบุคลากรเราไม่มีความสุขเขาก็ไม่สามารถมาดูแลนักเรียนให้มีความสุขได้ผมว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโรงเรียนนานาชาติมากที่สุดที่หนึ่งนะครับในเอเชียและรวมถึงทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจัดการเรียนการสอนเรามีอาคาร3ที่นะครับเรามีบุคลากรตรงนี้อยู่แล้วถ้าเกิดรัฐบาลสามารถสนับสนุนเรื่องของการออกวีซ่าให้นักเรียนแล้วก็ผู้ติดตามต่างๆที่มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยเนี่ยตรงนี้ผมว่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้โรงเรียนในเมืองไทยเนี่ยสามารถรับนักเรียนต่างชาติได้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานเรียกว่าimmigration นะครับเป็นงานที่ยุ่งยากมากต้องส่งเอกสารเยอะมากถ้าเกิดทางภาครัฐสามารถช่วยลดความยุ่งยากตรงนี้ก็จะทำให้ช่วยส่งเสริมตรงนี้รวมถึงอาจจะมีนอกเหนือจากงานท่องเที่ยวนะครับททที่สนับสนุนงานท่องเที่ยวแล้วเนี่ยผมว่าถ้าเกิดสามารถสนับสนุนเรื่องการศึกษาได้ตรงนี้ก็จะช่วยให้โรงเรียนนานาชาติในเมืองไทยสามารถรับนักเรียนจากต่างชาติได้มากขึ้นปัจจุบันนี้นะครับเรามีนักเรียนที่เป็นคนไทยอยู่ประมาณ 80% แล้วก็มีนักเรียนต่างชาติอยู่ประมาณ 20% ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติที่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เขาทำงานอยู่ในเมืองไทยเราก็อยากจะดึงดูดนะครับนักเรียนจากต่างประเทศเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งค่าเล่าเรียนในโรงเรียนชาติชั้นนำในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการเริ่มนะครับพยายามทำโฆษณาทำการตลาดที่ประเทศจีนเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็คงยังเป็นเรื่องที่เรายังต้องพัฒนาอีกนะครับส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นแผนในอนาคตก็คือการตั้งเรียกว่าboarding facilities นะครับก็คือหอพักของนักเรียนซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักเรียนต่างชาติที่มาตอนนี้เราสิ่งที่เราสามารถช่วยเหลือเขาได้คือเรื่องของการหาบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวที่จะมาอยู่